พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถามว่าวันนี้จะให้เริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรในใจทุกท่านที่มานี่อยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องกายใจจิตจะแสดงให้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติเราเรียกว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ในที่เห็นนี้ไม่ได้หมายถึงท่าพระจันทร์และรังสิตนะธรรมศาสตร์ตรงนี้มันติดอยู่ในสังคมไทยมาเยอะมามากมานานแล้วธรรมศาสตร์รังสิตธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะธรรมศาสตร์ที่นี้หมายความถึงศาสตร์ของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็แปลว่าเป็นศาสตร์ของมนุษยชาติจะต้องรู้เนาะเป็นศาสตร์ของมนุษย์จะต้องรู้ศาสตร์ธรรมชาติจะต้องรู้ตัวเราเองนะครับซึ่งก็มีหลายอย่างที่จะหยิบยกมาเป็นประเด็นเป็นหัวข้อและอธิบายความตามนั้นผมใช้คำพูดว่าเป็นพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติใช้คำรวมเลยมนุษยชาติซึ่งถือว่าเป็นพุทธบริษัทสี่แยกแล้วก็คือนักบวชฝ่ายชายนักบวชฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายคือผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนเรียกว่าอุบาสกฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็อุบาสิกานะพุทธศาสตร์ตรงนี้แหละพระพุทธองค์ที่ให้ความสำคัญมากในการดำรงดำเนินชีวิตนะขัดจะติดขัดอึดอัดตรงไหนถ้าหากว่าเข้าใจในศาสตร์แขนงนี้แล้วมันก็จะได้รับการปลดปล่อยมันติดขัดตรงไหนไอ้ธรรมศาสตร์และศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยครับมันก็น่าพิจารณาคนไหนที่เข้าถึงคนไหนที่เข้าใจโดยแจ้งเข้าถึงแล้วจึงจะเข้าใจโดยแจ้งถ้าเขายังไม่ถึงมันก็เข้าใจแบบติดขัดอืดอัดไม่ทะลุไม่ทะลวงประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้าใจโดยแจ้งแล้วมันก็จะไหลเวียนกันได้อย่างดีดีมากมากด้วยนี่ศาสตร์ธรรมชาตินะครับโอเคนั่นคือศาสตร์ธรรมชาติหรือลึกซึ้งกว่านั้นคือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกหรือมนุษยชาติตรงนี้เอาไว้ในเป็นความทรงจำไว้ก่อนนะพอเวลามันแตกแยกแต่ขแนงก็มาแล้วนะฮะมันก็มาถึงตัวเราตัวตนของเราเองมีสามเรื่องด้วยกันประกอบเรื่องร่างกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเราพอเวลามันแยกมาแล้วก็คือกายใจจิตเพราะฉะนั้นเวลาทำความเข้าใจก็ต้องเข้าใจเรื่องกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยมันแบ่งกันตรงไหนมันเชื่อมันอย่างไรเนี่ยมันมีขั้วของคำว่าอัตโนมัติอยู่นะครับอัตโนมัติจะเป็นขั้วของพูดว่าไงเนี่ยคำว่าอัตโนมัติมันก็ได้แต่คำพูดอะนะแต่พอเวลามันเข้าถึงจุดอัตโนมัติจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอะคงจะตอบยากมาก
ยกเว้นคนนี้เข้าใจในจุดนั้นคือจุดที่เป็นความรู้สึกความรู้สึกนี่มันยากที่จะถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ยากมากคนไหนได้ก็คือได้คนไหนไม่ได้ก็ยังเป็นคำถามอยู่หาคำตอบที่ชัดเจนยังไม่ได้อย่างเงี้ยในเรื่องความรู้สึกเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้สึกกับเรื่องความนึกคิดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างกายกับใจอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วศาสตร์ต่อมาเมื่อกี้ในธรรมศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์ศาสตร์ต่อมาคือวิทยาศาสตร์ความจริงมนุษย์โลกใบนี้นะฮะไม่สามารถปฏิเสธวิทยาศาสตร์ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันต้องเอานำมาใช้ในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความสะดวกสบายรวมทั้งหลายๆอย่างจนกระทั่งคนที่ไม่เข้าใจโดยแจ้งแล้วก็มักจะสรุปว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์พึ่งพาอาศัยได้มาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้ววิทยาศาสตร์เพียงแค่หัวข้อหนึ่งที่จะทำความเข้าใจเป็นหัวข้อหนึ่งเท่านั้นเองที่จะทำความเข้าใจเราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์เราทำไม่ได้เห็นไหมครับงั้นเราต้องถอยเรามาหาธรรมศาสตร์และศาสตร์ธรรมชาติเราจะดำรงอยู่ก็กฎเกณฑ์ธรรมชาติอันเป็นของตัวเราและธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยพอมาเวลามาตัดไปถึงแวดล้อมปุ๊บเริ่มต้นมันน่าจะพูดอยู่ 3-4 คำความกดความดันความชื้นและความร้อนของสิ่งแวดล้อมคืออากาศนะตัวนี้ฮะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ทุกวันเนี่ยความร้อนเมื่อที่ได้มีความร้อนที่นั่นก็จะมีความเย็นอย่างเงี้ยเย็นกับร้อนมันของคู่กันครับมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยเย็นกับร้อนเนี่ยงั้นใครก็ตามที่รู้จุดเชื่อมระหว่างเย็นกับร้อนคนนั้นแหละจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นในโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลโดยเด็ดขาดนะความเข้าใจเรื่องเย็นกับร้อนเนี่ยเป็นเรื่องความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดครับอันนำมาซึ่งความรู้สึกล้วนๆเลยความร้อนเป็นความรู้สึกความเย็นก็เป็นความรู้สึกไอ้ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนี่แหละครับไอ้ตรงนี้แหละครับใครถึงใครได้ใครมีใครเป็นก็จะสามารถปรับได้ระหว่างร้อนกับเย็นปรับเข้าหากันและกันได้คนไหนที่ไม่รู้ตรงกลางคนนั้นจะอยู่ยากในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำเข้าใจกันหลายๆมิตินะครับสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องศาสตร์ด้านจิตก็คือจิตศาสตร์ใช่ไหมกายใจจิตเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องของจิตศาสตร์จิตศาสตร์เราพูดถึงกันถอยหลังมันก้าวก็พูดถึงเรื่องของจิตวิทยาจิตวิทยาก็เป็นวิชาการทางโลกเขาเริ่มเรียนกัน อย่างเช่นนักจิตวิทยาเอกของโลกที่เขาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของจิตวิทยาออกมาหลายๆคนหลายๆท่านซึ่งคงมีใครเคยได้เรียนหนังสือเนื้อหาพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นซิกมันฟรอยด์ใช่ป่ะไม่รู้นะหรือฟรอยด์ซิกมันก็ไม่รู้ละ มีกี่คนล่ะประมาณ 4-5 คนในโลกวันนี้เขายึดถือหลักการเรียนการสอนทางด้านจิตวิทยาก็เข้ามาแต่ทางฝ่ายผมจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ครับก้าวข้ามเรื่องจิตวิทยาเพราะว่าเราไปได้จิตศาสตร์แล้วจิตวิทยาก็เลยเป็นเรื่องของน้องไปแปลว่าถ้าหากยังมีการศึกษากันจริงๆแล้วเข้ามาถึงด้านจิตของเราโดยแท้นะครับมันก็จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ติดยึดกับสิ่งเหล่านั้นประมาณนั้นนะครับคนไหนที่เคยเรียนวิชาจิตวิทยามานะครับหรือแม้แต่บุคคลที่เคยเรียนวิชาปรัชญามามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียนง่ายนะฮะวิชาปรัชญานี่มันเรียนยากเข้าใจยากครับคนที่
ขาดปัญญาเนี่ยไม่สามารถจำแนกได้เลยนะครับผมคนหนึ่งเลยเวลาผมเรียนวิชาปรัชญาไม่ทางโลกยอมรับว่าเรียนยังไงก็ไม่เข้าไม่เข้าจริงๆครับวิชาปรัชญาแต่พอเรามาถึงจุดหนึ่งเอ้ยมันเข้าใจได้ไงวะเนี่ยครับปรัชญาคือปรัชญาถ้าหากว่ามีการตั้งต้นขึ้นมาไว้ว่าคืออะไรปรัชญาคือภาษาใช่ไหมครับปรัชญานี่คือภาษาแล้วความหมายของภาษาของคำว่าปรัชญามันคืออะไรเนี่ยครับถ้าเข้าใจในเบาะในกรอบภาษามันก็รู้แหละเข้าใจนะแต่ถ้าหากว่าจะหยั่งลึกเข้าไปภายในของภาษาอีกทีนึงเราเรียกว่าลึกเข้าไปภายในของภาษาเราจะเรียกกันว่าเรียกว่าอะไรดีเนาะเป็นความเข้าใจเห็นไหมภาษาเนี่ยพูดปุ๊บมันจะรู้สะกดถูกด้วยแต่ความเข้าใจภายในภาษาเนี่ยมันจะเข้าใจได้ยังไงเนี่ยสรุปได้ไหมพอได้ไหมว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนในชีวิตจริงสิ่งที่รู้นั้นได้มีความเข้าใจหรือไม่และความเข้าใจที่ว่านั้นมันลึกซึ้งเพียงใดเห็นไหมครับเข้าใจในทางลึกซึ้งก่อให้เกิดความรู้สึกตอบสนองได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเข้าใจอย่างลึกซึ้งตัวตอบคำถามลึกซึ้งก็คือความรู้สึก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 นะถ้าผู้ใดก็ตามที่ได้ยินภาษาจะเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาจะเป็นภาษาอะไรก็ได้นำมาขบคิดพินิจพิจารณาอย่างแยบยลและแยบคายแปลว่าอย่างเนียนเนียนก็คือละเอียดและเมียนละไมเนียนพอเราเห็นมันถึงจุดเนียนนะฮะร่างกายเรามันตอบสนองคือความรู้สึกเช่นขนลุกขนพองเนี่ยขนลุกขนพองความรู้สึกตรงนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่มีผู้ใดมาทดแทนได้ของใครของใครเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าปรัชญาเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียนสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือสงสัยสงสัยสงสัยหลายเรื่องทุกๆเรื่องสงสัยสงสัยอะไรกันว่าเนี่ยใครก็ตามที่มีคำถามอยู่ในใจเวลาไปเห็นอะไรได้ยินใครเขาพูดเรื่องอะไรได้ดมอะไรได้กินอะไรได้สัมผัสอะไรถ้าเริ่มต้นจากคำว่าอะไรกันว่าคือสงสัยคนนั้นจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเพราะคำว่าสงสัยมันมีอยู่สองนัยยะหนึ่งก็คือใฝ่รู้อันที่สองสงสัยแล้วเฉยๆไม่ติดตามไม่ใฝ่รู้ถ้าสงสัยแล้วไม่ติดตามไม่ใฝ่รู้ก็ไม่ได้อะไรแล้วๆไปผ่านไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เขาสงสัยใฝ่รู้จะต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองทุกเรื่องนะสงสัยและฝ่ายรู้ก็ตั้งคำถามไปหาคำตอบเองได้บ้างไม่ได้ก็ไปหาผู้รู้ในแต่ละองค์ความรู้ของสาขาวิชาการต่างๆตอบให้เราหายสงสัยเงี้ยทั่วไปก็คือเรื่องของการเรียนรู้วิชาการต่างๆเรียนมาแล้วก็นำไปประกอบอาชีพกันแต่ความสงสัยในตัวเราเองเนี่ยไอ้ตรงนี้มันประเสริฐมากกว่าเยอะเลยเช่นเราคือใครอย่างเงี้ยเราคือใครเกิดมาได้อย่างไรเราคือใครเกิดจากไหนเกิดมาได้อย่างไรแล้วเกิดมาแล้วนานเท่าใดเนี่ยใครจะเป็นคนตอบตรงนี้
เราคือใครเกิดจากไหนเกิดได้อย่างไรแล้วเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่เผินๆก็คิดว่าคงง่ายเนาะเราคือใครเกิดจากไหนก็เกิดจากพ่อจากแม่เนาะเกิดได้อย่างไรแล้วพ่อแม่ก็ทำอะไรอ่ะจึงเกิดเป็นเราน่าคิดนะน่าคิดเล่นๆจริงๆมันก็เป็นกรอบที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรู้ครับครับเกิดได้ยังไงเกิดได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดจากพ่อแม่เกิดได้ยังไงมันก็ไปถึงนู่นน่ะแม่เขาผลิตไข่ออกมาทุกเดือนเขาผลิตได้ยังไงอย่างเงี้ยแม้แต่เจ้าของไข่เองก็ยังไม่รู้มันเกิดได้ยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับมันเป็นศาสตร์ปิดเนี่ยมันไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ด้วยอ่ะไม่รู้รู้ไม่ได้ด้วยแล้วใครล่ะคือผู้รู้แล้วผู้รู้ที่ว่านั้นน่ะรู้จริงหรือไม่เนี่ยนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เลยครับไม่มีทางเลยใครแต่ละฟองมันเกิดขึ้นมา1เดือนต่อ1ฟองของผู้ที่เป็นเพศแม่เนี่ยมันเกิดได้ยังไงเห็นไหมครับถ้าถามผมนะมันเกิดมาโดยอิทธิพลของแรงผลักแรงดูดของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะเกิดมาจากกรอบนั้นรู้ใครล่ะจะไปล่วงรู้กรอบนั้นนะตำราก็ไม่มีบอกเห็นไหมฮะไม่มีตำราถึงตำราก็ไปไม่ถึงครับตำราใครเขียนก็ไปไม่ถึงแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเองนะครับนั่งไหนท่านแน่ใจนะโอเคครับเห็นไหมฮะทุกคนจะมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เป็นเพศแม่อย่างเงี้ยมันถึงยุคจะต้องรู้กระเซ็นเหล่านี้ผมว่านะมันถึงยุคมันครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำให้รู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้แล้วใครคือคนนั้นหายากนะหายากมากนะครับหายากเหลือเกินครับแม้แต่พระสงฆ์พระสงฆ์ถ้ารู้ก็ว่าท่านยังพูดไม่ได้นะครับเพราะพูดเนี่ยถูกชาวบ้านติฉินนินทาทันทีครับเพราะมันลึกเกินไปที่สถานะผู้สงฆ์พระสงฆ์จะมาพูดเรื่องพวกนี้ครับครับถ้าอาศัยพระสงฆ์พูดไม่ได้อะแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ที่มาเล่าให้ฟังคือมันต้องมีอ่ะผมว่ามันต้องมีเพราะมันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติเป็นเรื่องราวธรรมชาติครับครับครับการที่จะไปรู้เรื่องธรรมชาตินั้นต้องอาศัยศาสตร์ของพุทธเจ้าให้แล้วกับชาวโลกที่ผมเรียกกันว่าพุทธศาสตร์อย่างเงี้ยพุทธศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้เจ้าพุทธศาสตร์ที่ว่านี้แหละพระพุทธองค์พูดถึงเรื่องอะไรถ้าจะว่าทำไมมีก็มีในหลักธรรมคำสอนของการเกิดของสัตว์โลก
หนึ่งเอาแต่ขนาดเล็กๆเลยหนึ่งข้อที่หนึ่งนะเกิดเองธรรมชาติเกิดเองมีใครบ้างที่จะสร้างธรรมที่จะสร้างธรรมชาติมันไม่มีใครแน่นอนที่จะมาสร้างธรรมชาติแต่มนุษย์ก็ทึกทักเลยทึกทักกับไปว่าพระเจ้าคือผู้สร้างธรรมชาตินะทึกทักเลยมันจะได้ไม่มีคำถามอีกแปลว่าใดๆก็ยกให้พระเจ้าซะก็ไม่ต้องมาตอบข้อสงสัยไม่มาตอบคำถามในเบื้องต้นในกลุ่มของพระเจ้าที่เขาใช้พูดกันพระเจ้าสร้างอยู่ไหนล่ะพระเจ้ารู้มาทำไมรู้แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่เป็นต้นเชื่ออย่างเดียวก็แล้วกันเพราะมันไม่มีคำอธิบายครับเป็นเรื่องอจินไตยนะฮะถ้าผมประมวลแล้วนะธรรมชาติเกิดเองนะครับสิ่งที่มีชีวิตเป็นธรรมชาติไหมเป็นสิ่งชีวิตก็คือสัตว์โลกก็คือเกิดเองมันจะเกิดเองได้ไงอย่าเอาตัวเราเป็นหลักสิครับถ้าเอาตัวเราเป็นหลักถามว่าตัวเราเกิดได้จากไหนเนี่ยเห็นไหมฮะเกิดจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่เกิดได้ยังไงทีเนี่ยเกิดจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเกิดได้ยังไงทีเนี่ยแล้วใครจะเป็นคำตอบก็ไม่มีคำตอบอยู่จนได้มันไม่มีคำตอบคำสุดท้ายได้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นให้สรุปไปได้พระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดข้อที่หนึ่งเล็กนะฮะก็เกิดเองพระพุทธองค์บอกว่าเป็นเกิดโดยภาวะของโอปปาติกะเนี่ยคืออะไรโอปปาติกะเนี่ยมันคืออะไรโอ้โหถ้ามีการประมวลโอปปาติกะเนี่ยง่ายๆครับอากาศมีไหมอากาศมีไหมอากาศนี่เกิดได้อย่างไรเห็นไหมฮะถ้าบอกว่าอากาศคือโอปปาติกะอากาศมีอากาศเกิดได้อย่างไรไปกันใหญ่เลยแต่เนี่ยครับนะก็มีคำสอนในศาสนาใดก็ไม่รู้หรอกนะดินพระเจ้าสร้างดินพระเจ้าสร้างน้ำพระเจ้าสร้างอากาศพระเจ้าสร้างต้นไม้พระเจ้าสร้างสุดท้ายพระเจ้าก็มาสร้างมนุษย์ต่อมีชื่อนู่นนี่นั่นเรียกขานกันเป็นคุ้งเป็นแควไปนะฮะเป็นไปได้ไหมครับกับคำว่าเกิดเองไม่ต้องให้มีอะไรสร้างอะไรที่น่าจะเป็นข้อยุติได้ในทางความคิดในเบื้องต้นเนี่ยอากาศเกิดเองน้ำก็เกิดจากอากาศนี่เป็นต้นใช้โครงสร้างของวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงกันคำว่าอากาศก็มีสองอันออกซิเจนกับไฮโดรเจนเห็นไหมสองสิ่งนี้มารวมกันก็เป็นน้ำก็แปลว่าน้ำเกิดจากอากาศอากาศเกิดได้ไงเกิดเองนะต่อมานั่นคืออากาศนะอากาศมันเกิดก่อนนะเกิดเองต่อมาก็สิ่งที่มีชีวิตก็ของเหม็นเกิดจากของเหม็นของชื้นของแฉะสิ่งนั้นก็จะเรียกว่าไอ้เจ้าตัวเล็กเชื้อโรคก็ว่าได้เชื้อราก็ไม่ผิดเชื้อโรคเชื้อราจะเรียกว่าแบคทีเรียก็ตามใจจุลินทรีย์ก็ไม่ผิดเห็นไหม
แปลว่าไอ้เจ้าชีวิตที่ว่านี้เกิดมาก็มาอาศัยสิ่งที่มันเกิดก่อนก็คืออากาศดำรงอยู่เห็นไหมมันต้องปูทางเอาไว้ให้กับสัตว์โลกได้พึ่งพาอาศัยเห็นไหมฮะตัวอากาศเกิดก่อนโอเคนะอากาศเกิดเองนะจำด้วยครับอย่างนี้เป็นต้นใครล่ะครับไปเจาะลึกไปมันอากาศที่ว่านั้นมันคืออะไรกันโอ้ใครล่ะคือคนที่เจาะตรงนั้นได้คนที่จดตอนนั้นได้ก็เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ธรรมดานะเอาล่ะพอเวลาเกิดมาเป็นสัตว์ตัวน้อยแล้วชราชราแล้วนะครับการเกิดให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงก็เกิดจากไข่แล้วฟักมาเป็นตัวเช่นไก่นะไก่จิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยเกิดจากไข่แล้วมาฟักเป็นตัวแล้วเกิดไปทีนึงเกิดเป็นตัวทีเนี้ยเกิดเป็นตัวช้างก็ใช่ม้าก็ใช่ควายก็ใช่หมูก็ใช่ม้าก็ใช่สุนัขก็ใช่เออทั้งหมาทั้งสุนัขแหละเกิดเป็นตัวมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมไม่คิดนะนะทั้ง4อย่างนี้นะฮะมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการเกิดย้อนกลับไปกลับมาเกิดจากมดลูกก็คือเป็นตัวโอเคนะมันลดดิใช่เป๊ะเลยเกิดจากของเหม็นของขาวของชื้นของแฉะของข้าวของใครก็ที่เรียกว่าเชื้อโรคชราเป๊ะอีกแหละนะหรือเกิดจากไข่แล้วฟักเป็นตัวก็เป๊ะอีกแหละแล้วเกิดเองเนี่ยนะเมื่อกี้ผมไล่ยาวตั้งแต่เกิดเองถ้าย้อนกลับมันมองเห็นไปแล้วกลับนะครับไอ้เจ้าเกิดเองตรงนี้แหละมันเป็นกลไกของธรรมชาติเขาถ้าใครไปล่วงรู้กลไกธรรมชาติการเกิดเองก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆถามว่าใครล่ะคือมนุษย์ที่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าถามผมนะผมต้องตอบว่าพระศาสดาแล้วครับพระศาสดาแล้วครับพระศาสดาพระองค์ไหนล่ะมีเยอะแยะเลยถ้าผมเลือกนะผมก็เลือกพระศาสดาพระพระอะไรนะหลายคนบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้ามันมีคำหนึ่งมันจะมีที่จะเหนือชั้นกว่าคำว่าพระพุทธเจ้านะคือพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำเต็มพระอรหันต์พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แปลว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่ตรงเนี้ยมีแต่พระอรหันต์จะรู้เรื่องที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เรื่องรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องกายของเราใจของเราจิตของเรานั่นเองว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรดำรงอยู่อย่างไรผูกพันพัวพันกันอย่างไรกายใจจิตเนี่ยนะมันผูกพันพัวพันกันยังไงครับใครล่ะจะมีวาระจิตวาระธรรมไปถึงระดับสามารถตอบคำถามเรื่องราวตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้เราสรุปได้เลยนะว่าถ้าเป็นเรื่องของนอกตัวเราเองศึกษาเรียนรู้เพื่อประกอบสัมมาชีพชอบครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเรื่องทางโลกเนี่ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งที่ว่านี้คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นไหมครับนี่แหละเราเรียกว่าทรัพย์สินคานของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มี
ไม่พอหาให้พอตรงไหนล่ะเกินพอหรือไม่เกินพอมันดีนะเกินพอมันดีกว่าขาดนะขาดจะยุ่งนะเพราะฉะนั้นเพียงพอพอเพียงนั้นไม่ใช่คำที่ต้องมาใช้แล้วนะมันต้องเกินพอเกินพอเอาไว้เกินหน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดประมาณนั้นนะครับถ้าเราไม่เกินมันก็ไม่พอถ้าเกินจึงจะขีดเส้นใต้คำว่าพอได้มันไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดคำว่าพอเนี่ยพอดีพอดีเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นเรื่องขึ้นอยู่กับตัวเราเราคือใครเนี่ยเห็นไหมขึ้นอยู่กับตัวเราเราคือใครต่อเราคือมนุษย์ใช่ไหมไม่ผิดหรอกครับจำแนกได้ไหมล่ะมนุษย์อย่างเราจำแนกได้ไหมถ้าจำแนกนี่ก็คือองค์ความรู้ประจำตัวของเราจะต้องเข้าใจให้ได้อย่างเงี้ยผมว่านะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วมันจะดำเนินชีวิตอย่างง่ายดายง่ายดายเหลือเกินครับมันจะไปตามกรอบธรรมชาติได้อย่างดีเลิศถ้าหากว่าผมจะมาสรุปไว้ตรงนี้เบื้องต้นนะครับวันนี้เป็นวันที่3เนาะเป็นวันที่รู้ว่าประชาชนชาวไทยชาวจีนก็คลุกเข้ากันมาตลอดหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับว่าคำว่าประเพณีคำว่าวัฒนธรรมคำว่าขนบธรรมเนียมคำว่าการอยู่ด้วยกันมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะอะไรต่อละค่อนข้างจะโอ้โหชาวจังหวัดจันทบุรีเอาเชิญให้เรียบร้อยยังไม่เริ่มต้นนะครับอันนี้เพียงแค่อารัมภบทอารัมภบทเฉยๆถ้าเริ่มต้นแล้วมันมีกระดานกระดานดำกระดานแดงแล้วเนี่ยอารัมภบทอย่าลืมนะตั้งเป็นคำถามนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับคร่าวๆมันจะไปได้ถูกตอนนี้ให้ท่านตั้งให้พระสงฆ์หนึ่งหัวข้อให้ท่านตั้งคำถามฐานะพระสงฆ์ตกลงกันให้ดีนะครับท่าน จะเอาหัวข้ออะไร จะขึ้นกระดานเอานะเตรียมตัวนะเตรียมตัวมาที่นี่มันต้องรู้เรื่องสักอย่างกลับคืนไปบ้านนะต้องรู้สักอย่างหนึ่งกลับไปบ้านผมว่าแอร์มันไม่เย็นนะเนี่ยเรียกว่าผมร้อนไปเองวันนี้ตัวเหลืองค่ะตัวเหลืองตัวเนี้ยอันนั้นมันสามตัวนั่นอันนั้นสามตัวนั่นมีไหมทำงานหรือเปล่าล่ะขอตัวนี้ได้ไหมเนี่ยให้มันตรงๆมาหน่อยรีโมทตัวเหลืองๆค่ะรอข้างหลังนิดนึงชาวจันทบุรีจันหรือระยองไม่รู้นะหนูมันจะชาวจันชาวเมืองจันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้ไหมวันนี้ก็ได้มั้งครับผม thank you very big โต๊ะเสียงดังเป๊ะเมื่อกี้เนี่ยก็มาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอยู่ไหนล่ะเป๊ะเอาละมาละมาละจะได้เย็นสักนิดนึงเอา
วนะอย่าลืมนะรอคนเมืองจันทร์ก่อนเอาให้เสร็จเลยโยม อาหารเจอาหารเจต้นผลนะครับเขานำมาบริการมาให้ทุกครั้งที่มีการบรรยายอาหารเจต้นผลอาหารเจเขาขึ้นห้างนะเจ้านี้เขามีจำหน่ายที่ห้างดูมันจะเป็น10สาขาแล้วตอนนี้ครับ10สาขาแล้วตอนนี้ไม่รู้ไปห้างไหนก็เดินดูเองก็แล้วกันต้นผลตัวอย่าง เข้ามาให้วันแรกผมก็กินเดิมๆก็ไม่คุ้นไม่เคยนะฮะพอเวลากินผมก็บอกเอ้ยมันนุ่มฮะเนี่ยเส้นเขาจะนุ่มพอเวลามันนุ่มมันก็กลมกลืนไปให้กินกับตัวนี้ได้สุดท้ายก็ทำได้ทุกอย่างอาหารเจแปลกดีทำเป็นปลาร้ายังได้ด้วยเออข้าวเท้าอาหารเจกลิ่นปลาร้าแล้วก็ใช่ด้วยนะที่ว่าเนี่ยครับครอบครัวเขาต้องครอบครัวเขาก็มาที่นี่เขาก็ได้รับอานิสงส์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับก็มีไปเพียงพัฒนสุขภาพไปเยอะเยอะมากๆเลยไอ้ผมเองถ้าพูดจาแล้วก็เหมือนกับมายกตัวเองออกไปเพื่อที่จะให้ได้รับความช่วยถือมาผมเองผมจะพยายามที่จะถ่อมตัวเองตลอดเวลามาในการที่จะเยียวยารักษาผู้คนนะครับถ่อมเพราะว่ามันไม่เหมือนใคร แล้วก็เชื่อมั่นว่าคงมีคนเหมือนครับมันเหมือนกับเดินทางมาสายเดียวกันเนี่ยมันมีคนที่เดินทางถนนสายเดียวกันใครล่ะจะอยู่ตรงไหนของถนนทางนั้นเห็นไหมมันอยู่จุดไหนของถนนของถนนสายที่ว่านั่นนะมันทันกันไหมมันเท่ากันไหมไปต้นครับคำว่าไม่เหมือนใครมันก็แปลกดี ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเธออาตมาเข้าใจกันให้ได้นะครับเรื่องของพลังงานนะครับเพราะพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นนะฮะพลังงานมีแต่ไม่เห็นนะเนี่ยนะมีแต่ไม่เห็นพลังงานเมื่อไม่เห็นจะพูดทำไมเสียเราไปแตะไปรับรู้สิ่งที่ไม่เห็นนะเอามาให้มันเห็นให้มันมีอย่างเงี้ยเออไปแตะสิ่งที่มองไม่เห็นเอามาให้เห็นเอามาให้มีเพื่ออะไรเพื่อมาปรับสภาพร่างกายของเราเนี่ยนะฮะเพราะว่าสภาพร่างกายนี่มันเจอกันมาเยอะมากสุดท้ายก็ไม่มีคำตอบสุดท้ายให้กับร่างกายเรามันก็พัวพันกันมาหลายเดือนหลายปีดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็มักจะไม่ดีก็ไปพยิกสะสมหนักใช่ไหมถึงจุดหนึ่งร่างกายก็เลยกลายเป็นอ่อนแอมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันเวลานี้ฮะเป็นเวลาต้องเข้าใจให้ได้เพื่อที่จะมารักษาตัวเองกันทั้งหมดเป้าหมายเราคือต้องการให้ทุกท่านรักษาตัวเองนะครับนี่คือเป้าหมายนะครับเมื่อเวลาได้ยินได้ฟังการบอกเล่าข้อสิบอธิบายขยายความให้ฟังท่านก็พยายามเก็บเอาผ่านภาษาปากกับกิริยาผ่านความหมายให้เกิดความเข้าใจเนี่ยอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เพราะความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับอย่าปฏิเสธความเข้าใจครับ
การที่เราจะไม่ปฏิเสธความเข้าใจข้อที่หนึ่งต้องไม่ปฏิเสธความเชื่อครับความเชื่ออย่าปฏิเสธความเชื่อจริงอยู่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดถ้าปฏิเสธความเชื่อแล้วเราจะไม่ไปถึงดวงดาวครับเพราะความเชื่อของแต่ละบุคคลในโลกนี้มันจะเชื่อไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันเชื่อไม่เหมือนกันถ้าเริ่มต้นจากความเชื่อที่ไม่เหมือนกันความเข้าใจในความเชื่อก็ไม่เหมือนกันสาเหตุที่มนุษย์ทะเลาะกันเพราะไปเข้าใจในความเชื่อที่ต่างกันนั่นเองครับก็เลยเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันตบตีกันให้ร้ายกันประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นคนใดที่ไม่ปฏิเสธความเชื่อผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับครับผู้ใดไม่ปฏิเสธความเชื่อเช่นเขาเชื่อสิ่งนั้นเราเชื่อตามเขาเห็นไหมก็ไปด้วยกันได้แล้วเห็นไหมฮะเราเชื่อสิ่งนี้เขาไม่เชื่อตามสิ่งที่เราเชื่อห้ามบังคับให้เขาเชื่อตามเราห้ามเลยเพราะยังแต่จะก่อให้เกิดความรังเกียจเราเชื่อส่วนเราอย่าให้เขามาเชื่อตามเราเออมันขัดกับทางโลกมากนะครับทางโลกเนี่ยเขาจะเริ่มต้นอะไรก็มักจะให้ผู้อื่นเขาเชื่อตามทางโลกแต่ทางธรรมไม่ใช่นะครับทางธรรมไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเชื่อมันเชื่อแบบไหนล่ะเชื่อแบบขาดปัญญาก็มักจะพูดว่าเชื่อแบบไม่ฉลาดวงเล็บโง่นั่นเองเชื่อแบบโง่ๆนะอะไรคือโง่อะไรคือฉลาดใครจะมาตัดสินความเชื่อว่าสิ่งนั้นโง่สิ่งนี้ไม่ฉลาดอย่างเงี้ยยากนะเดี๋ยวสรุปง่ายนะครับความเชื่อเนี่ยแต่ทั้งหมดไม่ว่าเราจะเชื่อถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันดีมันถูกต้องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างสันติวิธีเราก็อยากจะให้ผู้อื่นเขาเชื่อตามการที่จะให้ผู้อื่นเขาเชื่อตามเราต้องสรรหาภาษาแล้วทีนี้ภาษาพูดจาให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเชื่อให้เขาเข้าใจไม่ใช่ใช้ภาษาบังคับให้เขาเชื่อตามอย่าทำนะใช้ภาษาบังคับให้เขาเชื่อตามเนี่ยอย่าทำนะครับอย่าทำโดยเด็ดขาดจงใช้ภาษาเลือกภาษาให้เขาเข้าใจตามสิ่งที่เราเชื่อและเชื่อมันด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เชื่อแบบฉลาดน้อยวงเล็บโง่นั่นเองถ้าเชื่อแบบโง่มันก็ไม่ใช่เชื่อในทางของพระพุทธศาสนานะครับในทางศาสนาเชื่อแล้วต้องมีความเฉลียวฉลาดตามไปด้วยแล้วหรือว่าเชื่อโดยมีปัญญาที่แท้จริงศีลสมาธิปัญญาธรรมดาธรรมดาที่เราพูดกันเนี่ยครับศีลสมาธิปัญญาที่พูดกันมาโดยตลอดศีลสมาธิปัญญาเงี้ยหรือสติสมาธิปัญญาเงี้ยก็ว่าปัญญาเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่ใช่ความผิดแน่นอนนะครับครับถ้าหากว่าเขาเชื่อแต่เราไม่เชื่อเราพยายามปรับตัวลองเชื่อตามเขาดูซิอย่างเงี้ยคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นนะครับปรับตัวเชื่อตามเขาดูซิ
มันได้ไหมไม่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วก็หยุดซะแล้วก็ถอยหลังก็แค่นั้นเองเห็นไหมฮะถ้าหากว่าไม่ศึกษาสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อเลยมันก็เป็นการปิดตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาทุกวันนี้ต้องศึกษาสองด้านสองทางถ้าเอาความเชื่อมาเป็นตัวตั้งก็ต้องศึกษาทั้งด้านเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีใจกว้างออกไปนะครับแล้วสิ่งที่ได้คือเราที่นี่ครับมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนที่จำแนกความเชื่อนั้นๆจำแนกแจกแจงให้เราได้เข้าใจเนี่ยให้ได้เข้าใจเนี่ยไอ้ตรงความเข้าใจมันประเสริฐมากแน่นอนนะฮะการที่จะเข้าใจได้เข้าหูแปลว่าได้ยินก็ต้องขบคิดพิจารณาตามเนี่ยจึงจะมีโอกาสเข้าใจได้แม้ว่าจะใช้เวลาหน่อยเพราะบางคนบางท่านก็ช้าการรู้และเข้าใจกับสิ่งที่ว่านี้ช้ายังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยช้ายังดีกว่ามีโอกาสที่จะได้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้อยู่ในดุลพินิจอยู่ในข้อหัวใจของแต่ละท่านเอาไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเอายังผมก็พยายามคอยข้างนอกแล้วเนี่ยยังไม่เคลื่อนที่เลยข้างนอกเอานะขึ้นกระดานแดงกระดานดำนะทีเนี้ยใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับขึ้นหัวข้อเลยมีเยอะที่จะให้ขออนุญาตเช็คนิดนึงท่านใดที่เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกลองยกสิครับโอ้ครั้งแรกนะครั้งแรกนะอยู่ในห้องนี้ครั้งแรกเนาะ